สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาย้ายต้นตะไคร้นะคะเพราะว่ามันเต็มกระถางค่ะก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะย้ายกันยังไงดีไปเลยค่ะค่ะก็เป็นตะไคร้นะคะที่เคยทำคลิปไปแล้วแหละเนาะปลูกลงกระถางนะคะตอนนี้ก็โตละเต็มเลยแต่ทีนี้ว่ากระถางด้านนู้นนะคะสีม่วงนะคะคือว่าเหมือนดินเขาจะแห้งไวมากเนาะก็เดี๋ยวเสริมไปตอนนี้นะคะค่ะวันนี้มันหนักนะคะก็จะใช้รถเข็นนะคะช่วยนะอันนี้คือดินก็จะแห้งนะเพราะว่าเราไม่ได้รดน้ำเมื่อวานเนาะวันเดียวที่ไม่ได้รดแล้วก็ทั้งวันไม่ได้รดน้ำเมื่อวานแล้วก็พอเช้ามาก็ยังไม่ได้รดอีกแห้งเลยเพราะฉะนั้นคิดว่ากระถางคงจะเล็กไปดินคงจะน้อยไปสำหรับกอนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือกระถางที่เราจะย้ายนะจะย้ายลงกระถางใหม่ใหญ่นะคะเป็นไซส์ใหญ่มากเลย23นิ้วนะประมาณเป็นเซนก็59เซนสูงเออ18นิ้วครึ่งนะคะหรือ47เซนเป็นบล็อกเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะด้านล่างว่านี่ก็เป็นช่วงของกระถางที่เขาเป็นโพรงขึ้นมาเนาะโอเคเดี๋ยวเอาใส่กระถางนี้เอาดินรองก้นหลุมก่อนละกันนะคะค่ะอันนี้เป็นดินจากกระถางเก่านะเซลจะเอาไปใส่ไว้ก้นหลุมเลยด้านล่างสุดดินใส่ได้ดินประมาณนะคะไม่ถึง1ใน3หรอกนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ให้รองก้นหลุมไว้เนาะรองก้นกระถางไว้17ซมเนาะนี่ค่ะคิดว่าได้ขนาดที่เหมาะสมอยู่นะเรียบร้อยค่ะเอาไว้เดี๋ยวรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วมาลองดูกันนะคะว่าหมดหน้าร้อนที่นี่แล้วเขาจะงามได้กว่าตะไคร้ได้ตะไคร้หัวใหญ่เอาไว้รับประทานปีนี้ปีนี้ปีหน้าหรือเปล่าเนาะช่วงหน้าหนาว